ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสวัสดีตอนเช้าสวัสดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาผมวันนี้เป็นวันพุธที่21เดือน7ปี2021ตอนนี้อยู่ที่เวลา6โมงท่านผู้ชมและอากาศเมื่อนี้อยู่ที่สม16องศาเย็นลงน้อยหนึ่งนะท่านผู้ชมสายมาอากาศคงจะร้อนขึ้นก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการทิปคาเฟ่ยามเช้ามีเรื่องเล่าสู่ท่านฟังเนาะก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายข้าพเจ้าก็เช่นกันเนาะยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบท่านอีกในตอนเช้าวันนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆที่จะมาเล่าสู่ฟังเนาะก็จะเริ่มต้นด้วยการอัปเดตจำนวนผู้ติดพยาธิโควิดนี้อยู่ที่แกรนด์เควเบคเฮาอยู่ที่แคนาดาและทั่วโลกแล้วก็ไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวถ้าส่วนประเทศลาวเนี่ยรู้สึกว่ามีคนติดเพิ่มขึ้นมือละร้อยไปและเรื่องต่อมาก็จะเป็นการเล่าถึงเรื่องคนติดพยาธิอยู่ในอเมริกาเนาะสาเหตุทีว่าอยู่อเมริกาเป็นเทือที่4สุดท้ายก็แม่นจะว่าถึงเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวของเควเบคคึกคักขึ้นมาเนาะเพราะว่าสายแดนจะเปิดก็เข้าไปเบิ่งรายละเอียดเนาะท่านผู้ชมเส้นเคยท่านผู้ชมหน้านี้เป็นข้อมูลของแขวงเควเบคมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่แขวงเควเบคเข้าไปอยู่ที่ 376,416 คนติดเพิ่มอีก76คนท่านผู้ชมในจำนวนผู้ติดสะสมทั้งหมดแต่ว่าเซาไปแล้วอยู่ที่ 364,540 คนและปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่640คนท่านผู้ชมในจำนวนนี้นอนห้องหมอ77คนใน77คนนี้อยู่ในห้อง ICU อยู่ในห้องฉุกเฉิน21คนเริ่มแต่มีพยาธิโควิด19มาอยู่ในแขวงเควเบคเฮาในมีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 11,236 คนท่านผู้ชมประมาณนั้นเนาะบัดนี้เฮาไปเบิ่งอยู่ที่แคนาดาโดยสังรวมเนาะท่านผู้ชมจะบ่ได้ลงเลือกแต่ละแขวงก็มาฮอดปัจจุบันนี้ทั่วแคนาดาที่ว่ามีผู้ติดสะสมทั้งหมด 1,424,220 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้วที่ 1,393,117 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ท่านผู้ชมอยู่ที่ 4,595 คนเริ่มแต่มีพยาธิโควิดนี่มามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ในประเทศแคนาดาเฮานี่ 26,508 คนสมกับประมาณนั้นวันนี้เราไปเบิ่งทั่วโลกหน่อยหนึ่งครับผู้ชมมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 192,317,396 คนและจำนวนนี้ก็มีผู้เซามาแล้วเนาะมีผู้เซาไปแล้ว 174,996,355 คนและปัจจุบันนี้มีผู้ติดอยู่ 13,186,173 คนเรามาเบิ่งกรณีผู้ติดใหม่ครับผู้ชม New Caseปัจจุบันในทั่วโลกมีผู้ติดมาอยู่ 88,200 คนถามว่าบางอยู่ประเทศใดได้ท่านผู้ชมอยู่ที่รัสเซียอยู่ที่ 23,704 คนรองลงมาเม็กซิโก 13,853 คนไทยแลนด์มาเป็นที่3อยู่ที่ 13,200 คนฟิลิปปินส์ 6,560 คนคาซัคสถาน 5,179 คนญี่ปุ่น 3,758 คนเวียดนาม 2,787 คนก็ประมาณนั้นเนาะครับผู้ชมก็มีหลายประเทศลดลงมาเนาะเอามาเบิ่ง active case หน่อยนึงเนาะที่ปัจจุบันในประเทศใดที่หลายข้อมูล active case หมายถึงว่าผู้ติดอยู่ณปัจจุบันในอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนาะ 5,021,185 คนครับผู้ชมรองลงมาก็แม่นอยู่ที่อังกฤษ 7,978,940 คนต่อมาบราซิล 750,818 คนอินโดนีเซีย 551,192 คนรัสเซีย 474,738 คนสเปน 400,000 ปลายอินเดีย 400,000 ปลายท่านผู้ชมแล้วก็เม็กซิโก 300,000 ปลายอิหร่าน 300,000 ปลายอาร์เจนตินา 200,000 ปลายอันนี้ก็ลดลงมาแล้วท่านผู้ชมก็มีหลายประเทศครับประมาณนั้นเนาะประเด็นเขาไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวหน่อยหนึ่งต่างหน้า Facebook ของลาวสตาร์เนาะรายการของเราวันนี้เพิ่นก็ได้อัปเดตพยาธิโควิด19สปป.ลาวประจำวันที่21เดือน7ปี2021มื้อนี้มีผู้ติดใหม่อีก153คนท่านผู้ชมแขวงจำปาสัก36คนนครหลวงเวียงจันทน์1คนสวรรณเขต93คนคำมวน10คน
สารวัตร10คนอันนี้มันมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมก็ที่ฮ้องฮู้เนาะเพราะว่ารัฐบาลลาวกําลังเปิดรับคนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะอยู่ที่ประเทศไทยให้กลับคืนลาวเนาะก็คงจะเป็นสาเหตุนี้ที่เฮ็ดให้โควิดเพิ่มขึ้นอยู่ในลาวนะว่าทุกคนจะได้รับการปิดปัวและการควบคุมที่ดีเพื่อการยุดยั้งการระบาดของนะพยาธิโควิดอยู่ในลาวนะท่านผู้ชมแล้วผู้ติดสะสมทั้งหมดอยู่ในลาวก็อยู่ที่ 3,863 คนและก็เซาไปแล้วหัน 2,536 คนที่กำลังปิดปัวอยู่ณปัจจุบันนั้นอยู่ที่ 1,322 คนและมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตไป5คนก็ประมาณนั้นอยู่ที่ประเทศลาวครับเชิญจะโปรไปอ่านแต่ละแปลงเนาะท่านผู้ชมก็มาเบิ่งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเนาะอยู่ที่ประเทศแคนาดานะครับเข็มที่1 80% ละท่านผู้ชมและผู้ที่ฉีดวัคซีนฟูลหรือว่าสมบูรณ์2เข็มนั้น 58% ละอยู่ที่แคนาดาครับและอยู่ที่แควเบกเฮาใน 82% ที่ว่าได้ที่1ไปแล้วเนาะและเข็มที่2ที่ได้รับการเซาวัคซีนเข็มที่2นั้น 53% ก็ประมาณนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าอยากจะลงสุท่านฟังนั้นเกี่ยวกับการระบาดของพยาธิโควิดอยู่ในอเมริกาเนาะคันที่ว่ามันเป็นรอบที่4ท่านผู้ชมอเมริกามีคนติดพยาธิหลายกว่าทุกประเทศในโลกวันน่าเสือเนาะเป็นประเทศที่ห่างมีและเป็นประเทศที่ว่าวิทยาศาสตร์วิทยาการแพทย์นำหน้าประเทศอื่นๆเป็นอย่างพยาธิโควิดจึงระบาดอย่างสาหัสเนี่ยมีผู้ติดสะสมทั้งหมดมาฮอดปัจจุบันนี้35ล้านดังที่ข้าพเจ้ารายงานไปเมื่อกี้นะท่านผู้ชมมีผู้เสียชีวิตไปกว่า 600,000 ปลายท่านผู้ชมประชาชนฉีดวัคซีนได้แต่ 49.2% เท่านั้นทั้งที่มีวัคซีนเหลือเฟือท่านผู้ชมอยู่อเมริกาสาเหตุแม่นย้อนนักการเมืองบางคนแนะนําให้เป็นในทางที่คงกันข้ามกับการฉีดวัคซีนท่านผู้ชมคือต้านการฉีดวัคซีนท่านดร.แอนโทนีฟาวชีเนาะซึ่งเป็นด็อกเตอร์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายภูมิคุ้มกันและก็พยาธิติดต่อท่านผู้ชมท่านก็กล่าวว่า 99.5% ผู้ที่เสียชีวิตย้อนพยาธิโควิด19แม่นผู้ที่บ่ได้ฉีดวัคซีนผู้ที่ฉีดวัคซีนแต่เสียชีวิตมีแต่ 0.5% ท่านผู้ชมมีแต่ 0.5% เท่านั้นนักการเมืองผู้หนึ่งเนาะที่มีต้านนโยบายของท่านดร.ฟาวชีนี่ก็คือผู้นำรัฐฟลอริดาคือGovernor Ron DeSantis เนาะพรรค Republican ปลุกระดมต้านนโยบายของท่านดร.ฟาวชีอย่างออกหน้าออกตาเนาะก็คนก็เห็นท่านตาท่านผู้ชมสถิติที่บอกว่าในช่วงวันที่9เดือน7ผ่านมานี้มีผู้ติดเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของอาทิตย์ก่อนๆหน้าเนี่ยอยู่ที่รัฐฟลอริดาท่านผู้ชมจากการศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยครับจอห์นฮอปกินส์ท่านผู้ชมก็อันนี้มันก็สอดแสดงให้เห็นเลยว่าการบ่ซักวัคซีนหรือว่าดื้อด้านต่อพยาธิโควิดนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้คนติดหลายอยู่อเมริกาโดยที่บ่พากันไปซักวัคซีนแล้วก็บ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสาธารณสุขท่านผู้ชมอันนี้เพราะว่ามีคนออกมาเดินขบวนต้านการซักวัคซีนต้านการใส่หน้ากากต่างๆนี่อยู่ในอเมริกาเนาะท่านผู้ชมจะน้อยครับเจ้าจะพาท่านไปเบิ่งข่าวนี่เพื่อยังยืนข่าวนี้เป็นความจริงครับผู้ชมท่านผู้ชมหน้านี้ก็เป็นข่าวของ CBC คือเก่าเนาะเขาจะเห็นอันนี้เป็นหูของท่านดร.แอนโทนีฟาวชีเนาะเป็นอันนาผู้อำนวยการสถาบันว่าด้วยพยาธิภูมิแพ้และก็ infectious disease ก็คือพยาธิติดต่อท่านผู้ชมก็อยู่ในนี้เพิ่นก็เว้าคือดังที่ข้าพเจ้าว่าไปหันนะเพิ่นว่าพาดหัวข่าวเลยหน้านี้นี่ว่า politics the reason Canada has surpassed US on COVID vaccine เพิ่นว่ายอดเหตุผลทางการเมืองที่เฮ็ดให้แคนาดานี่สามารถลื่นอเมริกาได้ในเรื่องการซักวัคซีนให้ประชาชนปัจจุบันนี้แคนาดาซักได้หลายกว่าอเมริกาในนี้นี่เป็นความว่าของดร.ฟาวซีเพิ่นว่า Canada is doing better not because we are trying any less than they are trying.It's because the Canada don't have the divisiveness of people not wanting to get vaccine. นี่ก็เป็นผู้ที่ว่าออกมาเดินขบวนต้านดร.ฟาวชีเนาะอันนี้เพื่อยังยืนคำว่าของข้าพเจ้าเมื่อกี้นี่ฟาวชีเซตว่าดร.ฟาวชีกล่าวว่า 99.5% ของผู้ที่ว่าเสียชีวิตไปย้อนโควิด19อยู่ในอเมริกา All death อยู่ในกลุ่มคนที่ว่าบ่ซักวัคซีน Unvaccinated peopleอันนี้เราจะเห็นได้ระหว่างมันเป็นความจริงและหน้านี้ก็คือนะผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเนาะก็ออกมาประท้วงนโยบายของท่านดร.ฟาวชี
แต่ว่าปัจจุบันนี้ส่วนของคนติดปัญหาโควิดท่านจะเห็นอยู่ในนี่มี 24,000 new case คือผู้ติดใหม่นะในระหว่างในอาทิตย์ที่9เดือน7ผ่านมานี่ครับผู้ชมจากข้อมูลของ John Hopkins University อันนี้ครับจะยกมาเพื่อยั่งยืนนะข่าวที่ข้าพเจ้าเล่าสู่ท่านฟังไปเมื่อกี้นี้เนาะและเรื่องที่2เนาะท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้าอยากจะลงสู่ท่านฟังนั่นก็คือว่าสื่อพิมพ์ต่างๆหรือว่า CBC เองเนาะก็ได้ออกข่าวไปว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเควเบกเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกมันเป็นเวลา17เดือนท่านผู้ชมต่างที่ว่าเริ่มมีพยาธิโควิดในมาเนาะที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศบ่ได้ครับอนุญาตเข้ามาเควเบกก็คือประเทศแคนาดาชายแดนแคนาดาอเมริกาเตรียมจะคึกคักอีกทีหนึ่งแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าจะเปิดชายแดนในวันที่9เดือน8นี้เนาะธุรกิจท่องเที่ยวต้องเตรียมพร้อมในทุกด้านเนาะบุคลากรห้างผ่านต่างๆต้องเตรียมพร้อมก็ดังที่ฮู้จักเนาะนักท่องเที่ยวที่จะมาต้องแม่นผู้ที่ว่าซักวัคซีนเต็ม2เข็มแล้วท่านผู้ชมแล้วก็ผ่านขั้นตอนของการเข้าเมืองใหม่ดังที่ได้นำมาเล่าสู่ท่านฟังไปก่อนแล้วเนาะนอกจากนั้นผู้ที่ว่าเคยจัดงานเฟสติวัลหรือกิจกรรมต่างๆกลางแจ้งฮะจะเริ่มเตรียมหรือว่าเบิ่งความเป็นไปได้ในเดือนออกัสต์เดือน8เดือน9นี่ท่านก็จะเห็นว่าอาจจะมีเฟสติวัลบางสิ่งบางอย่างจัดขึ้นแต่ว่าแนวใดเขาก็ต้องได้ติดตามกันต่อไปท่านผู้ชมเพราะว่าเขาบุ้งได้ว่าพยาธิระบาดนี่มันจะมีทิศทางไปในทิศทางใดแต่ว่าผ่านมาอยู่ในแคว้นเควเบกหรือว่าอยู่ในประเทศแคนาดาเขาก็ถือว่ามันหันทิศทางไปในทางที่ว่าถูกต้องเนาะทราบได้ทีการซักวัคซีนเพิ่มขึ้นพยาธิระบาดก็ลดลงท่านผู้ชมซึ่งมันส่วนทางกันซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีเขาเข้าไปเบิ่งนะข่าวนี่นำกันนะท่านผู้ชมก็นี่ก็เป็นข่าวของ CBC อีกแล้วแหละท่านผู้ชมว่านะเพิ่นก็ว่าว่า Quebec Tourist Industry is getting ready to once again welcome American visitor นะท่านผู้ชมนี่ก็ผ่านหัวข่าวว่า Quebec กิจการท่องเที่ยวหันเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอเมริกาเนาะ visitor ผู้มาเยี่ยมยามจากประเทศอเมริกาอันนั้นก็คือนักท่องเที่ยวหันแหละท่านผู้ชมเพิ่นบอกว่า it's been about 17 months ประมาณ17เดือนผ่านมาแล้วนะมอนทรีออลเนี่ยก็บ่อยู่ไกลจากชายแดนของอเมริกาเนาะท่านผู้ชมก็มีนักท่องเที่ยวหลายที่มาจากกันอเมริกาที่มาเที่ยวเควเบกแต่ละปีในเมื่อชายแดนที่เปิดบรรยากาศก็คึกคักและอีกเรื่องนึงมันก็ว่าเควเบก wants to be leader in hosting safe festival ก็คือว่าเควเบกอยากจะเป็นผู้นำในด้านการจัดเฟสติวัลแต่ว่าสิ่งสำคัญนั้นก็คือความปลอดภัยท่านผู้ชมก็เป็นความหวังก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมมาห้องนี้คลิปรายการสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงท่านผู้ชมต้องขอขอบใจหลายๆนาทีที่ติดตามคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามละอยู่ใน YouTube กับทีสมพรสมรแก้วเนาะท่านสามารถไป subscribe ได้และก็อยู่ที่ระบบรูปู TV ท่านก็สามารถเข้าไปดูได้เนาะอยู่ในเครือข่ายของเรา TV แคนาดาสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยรักษาสุขภาพนะท่านผู้ชมขอขอบใจยอมหักทนอุทิศตนยอมเสียสละส่วนสู่ผู้ที่ด้อยกว่าให้ความเมตตาเป็นบุญกุศล